ผมอยากให้ทุกคนได้ดูเนี่ยคือ Mazda CX-3 รุ่นปี2015นะครับคันนี้วิ่งมาเนี่ยไม่ถึง 60,000 กิโลตอนเปิดตัวราคา 1,45,000 บาทครับแต่คันนี้ขายอยู่นะครับราคา 500,000 กว่าบาทเท่านั้นเองสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่สุดคือเรื่องรีวิวกับผมออฟ กิติกรครับวันนี้ผมมีทางเลือกในการซื้อรถมือ2ที่คุ้มค่าที่สุดจาก Mazda มานำเสนอทุกคนนะครับนั่นเราเรียกว่า Mazda Certified Pre-Owned หรือ Mazda CPO นั่นเองถ้าถามว่า Mazda CPO คืออะไรครับคือการการันตีรถมือ2นะครับเหมือนกับยี่ห้ออื่นก็ได้จะเป็น Toyota ชัวร์ไงนะครับผมที่รถทุกคันผ่านการตรวจสภาพโดยศูนย์ Mazda นะครับก็จะเป็นการตรวจสภาพ119จุดนะครับมีการตรวจประวัติการเช็คระยะว่ารถเนี่ยเข้าสม่ำเสมอมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวล่าสุดหมายความว่าซื้อรถไปเนี่ยพร้อมใช้ได้ทันทีนะครับและมีการตรวจด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับว่าตัวถังเนี่ยจะไม่มีการบิดเบี้ยวไม่มีการชนหนักคว่ำหรือจมน้ำนะครับที่สำคัญที่สุดครับรถทุกคันเนี่ยยังมาพร้อมกับการรับประกันนานถึง6เดือนหรือ 10,000 กิโลเมตรเลยทีเดียวหมายความว่าถ้ารถคันนั้นมีปัญหานะครับในช่วงระยะเวลา6เดือนหรือ 10,000 กิโลเนี่ยสามารถเข้าศูนย์มาซ่าได้ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนรถใหม่เลยแต่ถ้ารถคันนั้นครับมีการรับประกันเนี่ยเกิน6เดือนก็จะเข้าการระยะประกันปกติเหมือนกับรถใหม่เลยทีเดียวนะครับอ่ะว่ากันแล้วเราลองไปดูรถกันเลยว่ามีคันไหนที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับคันนี้นะครับผมคันที่ผมอยากให้ทุกคนได้ดูเนี่ยคือ Mazda CX-3 รุ่นปี2015นะครับคันนี้วิ่งมาเนี่ยไม่ถึง 60,000 กิโลโอ้โหเราวิ่งน้อยนะครับปกติเนี่ยเราวิ่งกันปีละ 20,000 นะครับควรจะต้องแสนละคันนี้เนี่ยแค่ยังไม่ถึง 60,000 ถือวิ่งน้อยนะครับมากับตัวท็อปครับ 2.0 SP สีไมค่าบลูเรียกว่าเป็นสีเอกลักษณ์ของเขาตอนรุ่นนี้ตอนเปิดตัวนะครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าตอนเปิดตัวราคา 1,45,000 บาทครับแต่คันนี้ขายอยู่นะครับราคา 500,000 กว่าบาทเท่านั้นเองเรียกว่าถูกลงเกือบครึ่งเลยและอย่าลืมนะครับว่าได้รับการรับประกันเนี่ย 10,000 กิโล 6 เดือนเหมือนรถใหม่เข้าศูนย์มาซ่าได้ทั่วประเทศอ่ะลองดูรอบคันกันเลยนะครับผมรอบคันเนี่ยเรียกว่าสภาพเนี้ยใหม่นะครับสีทุกอย่างเนี่ยเนี้ยล้อนะครับ18นิ้วยางสภาพพร้อมใช้งานทุกอย่างที่ผมบอกนะครับว่ารถเนี่ยมีการตรวจด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับว่าตัวถังมีการบิดตัวขยับตัวไหมบิดเพี้ยนไปจากตอนรถออกจากโรงงานหรือเปล่าแต่ว่ารถเนี่ยมันต้องไม่มีการชนหนักมานะครับไม่คว่ำไม่จมน้ำมานะครับแล้วก็ภายในนะครับถือว่าสภาพนะครับดีพร้อมใช้งานเลยทีเดียวแอร์ออโต้นะครับจอเนี่ยเขามีแถม Apple CarPlay มูลค่า 6,000 กว่าบาทให้ด้วยนะสามารถเสียบปุ๊บแล้วก็เอา Google Map นะครับของพวก iPhone เนี่ยขึ้นจอได้เลยนะครับสภาพก็เรียกว่าดีวิ่งไม่ถึง 60,000 กิโลนะครับยังดูรอบคันเนี่ยว่าสวยมากเลยทีเดียวนะครับเห็นแล้วยังอยากได้เลยนะอีกคันหนึ่งครับคันนี้คือ Mazda CX-5 นะครับรุ่นท็อปเครื่องดีเซล 2,200 ซีซี 175 แรงม้าแรงบิด 420 นิวตันเมตรเกียร์ออโต้ 6 จังหวะนะครับเรียกว่าเครื่องแรงๆประหยัดแบบนี้นะครับผมราคารถใหม่ครับ 1,670,000 บาทคันนี้ครับรถมือ2วิ่งมาไม่ถึงแสนกิโลนะครับเชื่อไหมครับว่าราคาเนี่ยถูกลงไป 60% ครับ 600,000 กว่าบาทเท่านั้นเองถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่คุ้มค่านะครับสำหรับคนที่มองหารถมือ2สภาพดีมีวารันตีจากศูนย์Mazda ทั่วประเทศนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวรถมือ2สภาพดีมีการันตีศูนย์จาก Mazda CPO วันนี้นะครับผมแต่ที่ผมบอกนะครับทาง Mazda ต้องการยกระดับคุณภาพรถมือ2ให้สูงขึ้นโดยการทำการันตีจากศูนย์สูงสุดเนี่ยถึง6เดือนหรือ 10,000 กิโลเมตรเข้าศูนย์ซ่อมในทั่วประเทศเลยสำหรับคุณผู้ชมครับที่อยากจะหารถ Mazda CPO การันตีศูนย์แบบนี้นะครับไปดูได้ที่ศูนย์ CPO ทั่วประเทศนะครับตอนนี้มีประมาณ 6-7 ศูนย์นะครับที่ผมยืนอยู่เนี่ยคือ CPO ถนนกาญจนาภิเษกนะครับหรือจะเข้าไปชมที่เว็บไซต์ One Two Car นะครับแล้วลองดูหากรถมีสัญลักษณ์ขึ้นแบบนี้นะครับ Mazda CX-5 Pre-Owned คือรถมือ2ปีการันตีจากศูนย์โดย Mazda นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องลาไปก่อนอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่ง All เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการติดตามคลิปต่อไปเพราะคลิปที่เรารีวิวในวันนี้นะครับเป็นคลิปที่เราทำด้วยใจไม่ได้ค่าจ้างใดทั้งสิ้นแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนกับที่สุดสวัสดีครับ